วัสดีครับพบกับช่องสไตล์หมูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในการทำสกรีนแก้วหรือว่างานปริ้นวัสดุต่างๆนะครับชื่อว่า UVDTF นะครับตัวนี้จะเป็นการแบดปริ้นลงแผ่นคล้ายๆเป็นแผ่นฟิล์มนะครับปริ้นลงแผ่นฟิล์มก่อนแล้วก็ค่อยเอาแผ่นฟิล์มอีกแผ่นนึงนะครับมาแปะไว้ด้านกาวนะครับหลักการของมันก็คือง่ายต่อการทำนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มอนสกรีนหรือว่าไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับแค่ไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรนะครับแค่แกะให้แกะตัวนี้ออกแผ่นฟิล์มด้านนี้ออกแล้วก็แปะลงแก้วเลยนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับกดหยุดก่อนได้ไหมผมก็จะเริ่มแกะเลยนะครับไม่มีเล็บนี่แกะยากนะนี่นะครับแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับก่อนแนะนำนะครับก่อนที่เราจะแปะนะครับเราควรทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีอะไรก่อนนะครับก็จะลอกแผ่นนี้ออกนะครับอันนี้ก็ทิ้งได้เลยแล้วก็อันนึงเราก็แปะได้เลยนะครับประมาณนี้ตัวอย่างเฉยๆนะประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับรูปเสร็จปุ๊บประมาณนี้แล้วเราก็จะแกะแผ่นนี้ออกได้เลยนะครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงาน UVDTF นะครับในการทำลายแก้วนะครับนี่นะครับในการทำลายแก้วจากนั้นความคงทนนะครับดูที่ผมอยากอธิบายดูที่ผิวงานก่อนนะครับผิวงานก็จะเป็นนูนๆก็จะเป็นนูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าจะให้แกะออกเลยเนี่ยก็นี่นะครับก็แกะยากอยู่นะครับก็แกะยากอยู่ก็คือนั่นแสดงว่าติดแล้วติดเลยนะครับทีนี้เราจะไปดูว่าการคงทนของแก้วนะครับการคงทนของเนื้องานมันจะคงทนแค่ไหนโดยการที่เราเอาไปล้างดูนะครับเอาไปใส่น้ำดูนะครับว่ามันจะหลุดไหมนะครับมันจะหลุดไหมนะครับก็ไปใส่น้ำไปล้างลองล้างแก้วดูได้เลยนะครับโอเคเราก็จะมาล้างแก้วนะครับก็ให้ล้างเปรียบเสมือนว่าเราใช้งานแก้วจริงแล้วนะครับมาล้างดูใส่น้ำล้างเลยนะครับล้างข้างในล้างข้างนอกไม่ออกนะครับถือว่าดีอยู่นะครับถูอันนี้ผมถูแรงมากเลยนะผมจะไม่บอกนะครับว่าสีสวยไม่สวยนะครับเพราะว่าการในการปิ้นแต่ละทีของแต่ละเครื่องในการปิ้นสีสามารถปรับได้นะครับนี่นะครับแต่ความคงทนของงานผมว่าโอเคนะครับและความง่ายของงานนะครับนี่เลยโอเคสำหรับการทำ UVDTF นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในหลักการการวิธีทำนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าใครมีคำถามตรงไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ